ตอรี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลิ่นร่วมกับจิวดงฟาวเดชั่นซึ่งเป็นมูลนิธิของบริษัทผู้ผลิตหัวน้ำหอมระดับโลกและครีเอทีฟเอเจนซี่มานะแอนด์เฟรนด์สำนักพิมพ์ Rabbit Hood นักเขียนนิทานรักสิตาได้สร้างสรรค์และผลิตชุดหนังสือนิทานลมหายใจครั้งแรกกับหนังสือนิทานที่มีกลิ่นสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีแนวคิดช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตผ่านจมูกใช้ประสาทสัมผัสการรับกลิ่นรู้จักกลิ่นที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการการเรียนรู้และแยกแยะกลิ่นที่เป็นอันตรายเพื่อให้เกิดการระมัดระวังช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสำหรับโครงการได้จัดกิจกรรมส่งมอบชุดหนังสือนิทานลมหายใจให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยมีคุณนฤมลวงวันศรีสุข Fragrance and Beauty Sales Sea Center จิวดงไทยแลนด์เป็นตัวแทนทีมงานมอบชุดหนังสือนิทานให้กับคุณประสงค์สุบรรณพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรวม3กล่องโดยแต่ละกล่องมีนิทาน12เล่ม12เรื่องเหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-8 ปีอนุบาลถึงประถมต้นซึ่งเป็นวัยที่เหมาะแก่การเปิดประสาทสัมผัสกลิ่นได้ดีที่สุดทางจิวดองได้นำเขาเรียกว่าหนังสือนิทานลมหายใจอะค่ะมามอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะคะก็เพื่อที่จะเหมือนมีส่วนที่จะช่วยในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของน้องๆส่วนใหญ่แล้วเด็กเขาจะใช้สัมผัสกับการได้ยินทดแทนครั้งนี้มีกลิ่นเข้ามามันจะทำให้เขาได้เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางจิวดองนะครับแล้วก็ทีมงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างดีเยี่ยมนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโดยอาสาสมัครจะอ่านนิทานให้น้องๆฟังและสอนให้เรียนรู้กลิ่นต่างๆผ่านการดมกลิ่นจากกล่องเก็บกลิ่นที่อยู่ในหนังสือแต่ละเล่มอีกทั้งพูดคุยต่อยอดให้น้องๆสังเกตและนึกถึงกลิ่นอื่นๆในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมทักษะให้ใช้ชีวิตประจำวันโดยอาศัยการดมกลิ่นให้มากขึ้นต่อด้วยการร่วมกันออกแบบกลิ่นน้ำหอมเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ